สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและเรามีแขกพิเศษนะคะก็คือท่านกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสท่านธานีแสงรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านกงสุลใหญ่ค่ะสวัสดีครับจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงสหรัฐอเมริกาเมืองนึงที่คนไทยจะต้องรู้จักแน่นอนนะคะก็คือลอสแอนเจลิสซึ่งท่านกงสุลใหญ่เนี่ยประจำการอยู่ที่นั่นเนี่ยคนไทยบางส่วนก็มองภาพว่างานกงสุลเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเรื่องต่ออายุพาสปอร์ตหรือว่าเป็นเรื่องการช่วยเหลือคนไทยต่างๆที่ตกทุกข์ได้ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพของงานของกงสุลใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยแล้วก็ภาพรวมของงานคืออะไรคะท่านกงสุลใหญ่เราแบ่งออกได้เป็นหลักๆ 3-4 ส่วนนะครับ3ส่วนผมหมายความว่าผมใช้นโยบาย 3-4 นะครับซีแรกคือเรื่องของคอนซูล่าคือกงสุลงานกงสุลโดยตรงนะครับงานกงสุลไม่ได้หมายความเฉพาะงานกงสุลโดยตรงเนี่ยก็คือพวกงานหนังสือเดินทางงานตรวจตรงตราหรือวีซ่างานนิติกรคือการออกเอกสารต่างๆรับรองเอกสารต่างๆงานคุ้มครองก็ถือว่าเป็นงานกงสุลคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมครับงานจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นงานกงสุลนะครับอันนี้คืองานกงสุลแท้ๆอันนี้คือ C แรก คือคอนซูล่า C ที่2คือ community ก็คืองานชุมชนนะครับงานชุมชนก็เป็นงานของสถานกงสุลใหญ่เช่นเดียวกันทำอะไรกงสุลใหญ่โดยรวมก็คือว่าการส่งเสริมชุมชนไทยให้เข้มแข็งแต่ไม่ได้เข้มแข็งและสามัคคีอย่างเดียวเข้มแข็งแล้วสามารถทำผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ด้วยเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ด้วยทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นได้ด้วยอันนี้คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สถานกงสุลใหญ่จะต้องสนับสนุนให้ชุมชนไทยในต่างแดนในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับของสถานกงสุลใหญ่ได้มีบทบาทตรงนี้นะครับอันนี้คือ C ที่2ค่ะ C ที่3ก็คือเรื่องของ commercial cooperation นะครับก็คืองานเศรษฐกิจของสถานกงสุลใหญ่ก็เรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนนะครับเรื่องของการทำโครงการต่างๆเพื่ ตอบประโยชน์สนองนโยบายของรัฐบาลให้ได้มากที่สุดให้ตรงที่สุดและเร็วที่สุดโดยดึงประโยชน์จากพื้นที่ที่สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่นะสถานกงสุลใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยดูแล13รัฐและภาคตะวันตกทั้งหมดของสหรัฐนะครับทั้งนอกจากแคลิฟอร์เนียซึ่งส่วนใหญ่เราก็งานหลักๆจะอยู่ในแคลิฟอร์เนียแต่ว่าเรายังดูแลรัฐไกลๆอย่างเช่นอลาสก้าฮาวายรวมไปถึงดินแดนของสหรัฐต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกกวมไซปันอย่างเงี้ยครับกวมไซปันเราทำอะไรกวมไซปันอยู่ไกลจริงฮะอยู่ใกล้เกือบถึงเอเชียนะฮะสถานกงสุลใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสเชื่อไหมฮะว่าเราส่งกงสุลคณะกงสุลสั่งจองเราออกไปให้บริการให้พี่น้องประชาชนที่เกาะกวมและไซปันนะครับปีเว้นปีที่นั่นมีใครมีคนไทยมีคนงานไทยมีชุมชนไทยอยู่เป็นจำนวนเป็นร้อยคนนะครับอยู่ที่นั่นซึ่งเราไปดูแลต้องปีเว้นปีไปทุกปีก็ไม่ไหวเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงนอกจากนั้นยังมีทางด้านในตั้งแต่คอลโลราโดนะฮะในเม็กซิโกไอดาโฮเนวาดาขึ้นไปเกือบครึ่งประเทศของสหรัฐนะครับนั่นคืองานส่งเสริมเศรษฐกิจนะฮะของ C ที่3นะครับซึ่งคนไทยในเขตอาณาที่ท่านกงสุลใหญ่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยมีอยู่ประมาณทั้งหมดกี่คนคะเฉพาะใน LA เนี่ยเราไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4 แสนคนนะครับLA เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดนอกประเทศไทยในชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาน่าจะเป็นที่ Bay Area หรือว่า San Francisco แต่เมืองที่ใหญ่โตชุมชนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือ Seattle นะครับนอกจากนั้นยังมี Portlandเรายังมีซานดิเอโกเวกัสรีโนฟีนิกซ์ทุกซอนอัลบูเคอร์กีเดนเวอร์เหล่านี้มีคนไทยอยู่กระจายอยู่ทั้งสิ้นนะครับซึ่งรวมๆแล้วก็น่าจะหลายแสนเลยที่ท่านอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสนะคะท่านกงสุลใหญ่คะเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยได้เคยเห็นท่านกงสุลใหญ่ผ่านทางทีวีในเมืองไทยเนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เป็นที่เศร้าสลดใจที่นักศึกษาไทยได้ประสบอุบัติเหตุที่เฟรสโนในตอนนั้นเนี่ยสถานกงสุลใหญ่ได้ช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ
ครับเราก็ทันทีที่ได้ทราบข่าวนะครับเราก็ประสานงานกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ดูแลไปรับตั้งแต่สนามบินนะฮะไปรับสนามบินแล้วรีบพาขึ้นไปที่พื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีที่เฟรชโน่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่คณะจะมาเนี่ยคณะครอบครัวจะมาเนี่ยผมพาเจ้าหน้าที่กองสุนนะครับฝ่ายคุ้มครองนะขึ้นไปดูแลขึ้นไปประสานงานกับทางแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทรลหรือ CHP ซึ่งเขาดูแลพื้นที่ตรงเส้นทางไฮเวย์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปพบกับหน่วยงานของเฟรชโน่คาวตี้ซึ่งดูแลการกู้ภัยการเก็บกู้นะครับสองส่วนนี้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้ายืนยันนะครับว่าคนที่ตกลงไปเนี่ยเป็นนักศึกษาไทยจริงๆหรือไม่ก็คือเราดูแลสองส่วนหนึ่งดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือดูแลประสานงานแล้วก็ผลักดันหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในการดำเนินการทั้งสองส่วนเนี่ยสายกองสุนใหญ่ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่จำกัดนะครับเราก็ต้องใช้เครือข่ายกลไกผู้ที่ช่วยเราได้ในพื้นที่เช่นชุมชนไทยหลายๆคนมีผู้นำชุมชนไทยหลายๆคนที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับกับผู้ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆของ LA ก็ดีของ Fresno ก็ดีให้ช่วยเราทำช่วยเหลือคนไทยให้มากที่สุดนะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไปสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือขึ้นมาได้นะคะแต่ก็คนไทยต่างๆเนี่ยก็จะได้เคยเห็นหน้าค่าตาท่านกงสุลใหญ่มาบ้างแล้วนะคะที่ผ่านมาท่านกงสุลใหญ่ได้กล่าวว่ามีคนไทยใน LA ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากในประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีชุมชนไทยกระจายอยู่ในที่ต่างๆมากมายสถานกงสุลใหญ่เนี่ยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในที่ต่างๆในสหรัฐนะคะรวมถึงช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทยยังไงบ้างคะครับการสนับสนุนของเราเนี่ยคือชุมชนไทยต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะครับชุมชนไทยเหล่านี้มีกิจกรรมนะฮะการรวมตัวของชุมชนของสมาคมต่างๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลต่างๆนะครับเทศกาลที่สำคัญทางด้านเทศกาลทางศาสนาวันสำคัญทางเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับในโอกาสต่างๆในคนไทยเขาทำอยู่แล้วสถานกงสุลเนี่ยอันนี้เบื้องต้นเลยคือว่าสนับสนุนนะฮะการเข้าร่วมการจัดงานเทศกาลต่างๆของคนไทยนะครับส่วนที่สองเนี่ยคือการทำงานเชิงรุกครับในการทำงานเชิงรุกนี่คืออะไรก็คือการทำงานเสริมเพิ่มเติมจากที่เราทำในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับทางชุมชนไทยที่ซีแอตเทิลนะครับสมาคมไทยวอชิงตันที่ซีแอตเทิลเนี่ยเขามีการจัดงานรวมตัวกันของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆนะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเขามีความสามารถในด้านใดๆบ้างทำฐานข้อมูลไว้ว่าคนไทยในสาขาอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นทนายความเป็นนักบัญชีอยู่ในวงการต่างๆเนี่ยนะครับมีขีดความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วสามารถมีความเชื่อมโยงในการให้ประโยชน์กับประเทศไทยยังไงบ้างเช่นมีการจัดออนไลน์เมนทอริงนะครับของแอนิเมเตอร์นะของผู้ที่มีความสามารถด้านการวาดรูปการ์ตูนนะฮะสมัยใหม่นะครับอย่างนี้อย่างที่ท่านรองปลัดกระทรวงธานีทองภักดีเพิ่งนำคณะไปนะครับก็ไปร่วมงานทางซีแอตเทิลเนี่ยเขาจัดprofessional day นะครับมีคนไทยมาร่วมหลักเป็นร้อยคนนะครับตรงนี้คนไทยที่ประสบประกอบเป็นคนไทยที่ประสบความสำเร็จนะฮะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นแพทย์นะฮะเป็นแพทย์มาให้ความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับทนายความมาให้ความรู้ทางด้านการเข้าเมืองเรื่อง immigration นะฮะการดูแลการพำนักอาศัยในประเทศสหรัฐหลายคนเป็น citizen แล้วบางคนยังไม่ได้เป็นนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งการแนะนำการประกอบธุรกิจของร้านอาหารไทยนะฮะแนวการประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ผมถือว่าชุมชนไทยของเราในต่างประเทศเนี่ยมีศักยภาพมีความรู้มีขีดความสามารถสูงโจทย์ของสถานกงสุลใหญ่และของรัฐบาลไทยนะครับก็คือว่าจะทำอย่างไรที่เราสามารถดึงประโยชน์จากชุมชนไทยเหล่านี้ให้สามารถกลับมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอันนี้คือโจทย์สำคัญที่เราพยายามทำก็เช่นผ่านการจัดงาน Professional Day ของซีแอตเทิลอย่างนี้นะครับหรือว่า เราสามารถจัดงานกำลังคิดว่าอาจจะจัดงาน Job Fair หรือ Career Fair นะครับที่สถานกงสุลใหญ่แล้วก็ที่เมืองหลักๆก็คือว่าอาจจะเชิญบริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยนะครับไปออกงานไปออกร้านให้ดูว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีความเป็นอยู่ยังไงทางบริษัทเหล่านี้มีความต้องการ
คนไทยนี่มีความสามารถในสาขาใดบ้างมีผลตอบแทนที่ดีนะน่าสนใจมาอยู่ประเทศไทยไม่มีความเป็นอยู่ที่พอเป็นไปได้นะนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในชุมชนไทยมีเยาวชนมีคนรุ่นใหม่ที่เรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวนมากนะครับเราถือว่าในพื้นที่ในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ในเบย์แอเรียภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยที่สำคัญมีคนไทยเก่งๆเรียนอยู่มากมายสแตนฟอร์ด UCLA Berkeley มีมากมายนะครับทำอย่างไรที่เราจะดึงจะจัดให้2ส่วนเนี้ยชุมชนไทยคนรุ่นใหม่บริษัทภาคเอกชนของไทยนะครับบริษัทใหญ่ๆที่มีขีดความสามารถในการตอบแทนสูงเนี่ยสามารถจัดให้เขาเจอกันได้นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดอยู่นะครับยังเป็นแนวคิดอยู่ที่เราคิดว่าน่าจะจัด career fair หรือว่า job fair นะครับนี่คือการดึงประโยชน์เสริมให้เปิดโอกาสให้คนไทยคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนรุ่นที่เขาทำงานอยู่เนี่ยสามารถกลับมาหรือว่ามีความร่วมมือบางอย่างกับประเทศไทยได้คือปกติเนี่ยถ้าเรียนอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกาเวลาใกล้ๆจะจบเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะจัด job fair แบบนี้ใช่ไหมคะโดยเอาบริษัทของสหรัฐมาแล้วก็มาดึงคนเก่งๆซึ่งรวมถึงนักศึกษา คนไทยอยู่ด้วยไปทำงานในบริษัทสหรัฐสิ่งที่สถานกงสุลใหญ่ต้องการที่จะทำตอนนี้ก็คือเอาบริษัทไทยที่มีความสามารถต้องการตัวนักเรียนคนไทยเก่งๆเหล่านี้เนี่ยให้ได้กลับมาใช้ประโยชน์มาใช้ความรู้ความสามารถในประเทศไทยได้นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทั้งประเทศไทยแล้วก็ตัวนักศึกษาเองด้วยนะคะดึงเอาคนเก่งๆได้กลับมาทำงานที่ประเทศไทยนะคะเราเองก็วิทยุสารนมก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็รอชมผลงานในส่วนนี้นะคะอยากให้เป็นจริงขึ้นมาได้เพราะเราเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศเองเนี่ยถ้ามีโอกาสที่ดีก็ย่อมอยากกลับมาทำงานที่ประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้ท่านกงสุลใหญ่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับการเตรียมงานที่เป็นงานสำคัญของ LA ในทุกๆปีนะคะก็คืองานเทศกาลไทยนิวเยียร์เฟสติวัลแล้วก็สงกรานต์เฟสติวัลที่ LA นะคะอยากให้ท่านเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่างานนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างแล้วก็การเตรียมงานสำหรับปีหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะงานนี้มีความสำคัญนะครับของสำหรับประเทศไทยก็คือว่างานนี้เป็นงานที่เป็นภาพลักษณ์ไม่ใช่เฉพาะของชุมชนไทยในสหรัฐแต่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสหรัฐนะครับซึ่งงานนี้ปีนี้ที่ผ่านมามีผู้ไปเที่ยวงานเนี่ยถึง 400,000 กว่าคนนะครับตามที่ตำรวจดับเพลิงของนครลอสแอนเจลิสเขาประมาณไว้นะครับ1คือเป็นตัวแทนเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทย2คือสามารถเป็นช่องทางในการส่งเสริมการส่งออกของไทยได้นะครับเพราะว่าร้านอาหารต่างๆนะครับสินค้าสิ่งของต่างๆที่มีการออกร้านนั้นนำมาจากประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่คนอเมริกันคนในท้องถิ่นที่เขามาเที่ยวงานนะครับเขาได้เห็นการออกงานออกร้านต่างๆนะครับทำให้ความจุดประกายความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับอาหารไทยวัฒนธรรมไทยมวยไทยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเขายังไม่สามารถเดินทางมาถึงประเทศไทยได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรามีไทยทาวน์เราจัดในไทยทาวน์ลอสแอนเจลิสนะครับโด่งดังทั่วโลกสามารถทำให้เขาเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสิ่งที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีผู้คนที่มีมิตรภาพอยู่แล้วนะครับก็อยากทำให้เขาเห็นว่ามาเที่ยวงานแล้วอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยต่อนะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งในปีหน้านี้ก็จะจัดในช่วง28เมษายนปีหน้านะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับฟังอยู่เนี่ยใครสนใจอยากจะไปเที่ยวสหรัฐอาจจะไปในช่วงนั้นแล้วก็แวะไปดูด้วยว่างานไทยเฟสติวัลแล้วก็สงกรานต์เฟสติวัลเป็นยังไงนะคะเราสอบถามท่านกงสุลใหญ่นิดนึงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้จักกันนะคะว่า LA หรือว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยเป็นศูนย์กลางทั้งการค้าการลงทุนการศึกษานะคะที่ผ่านมาเนี่ยท่านกงสุลใหญ่ได้พูดถึง C ที่3ละคือในเรื่องของ commercial สถานกงสุลใหญ่ได้ทำโครงการอะไรบ้างคะในส่วนของคอมเมอร์เชียลเพื่อจะส่งเสริมให้นักลงทุนสหรัฐหรือว่าผู้ซื้อขายในสหรัฐเนี่ยอยากที่จะไปทำการค้าการลงทุนกับประเทศไทยครับ เรื่องของ Job Fair หรือ Career Fair เนี่ยนะครับก็อยู่ในสีที่3นี้นะครับโครงการที่เราทำอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือการนำนักออกแบบไทยนะครับแฟชั่นนะครับเข้าร่วมงาน LA Fashion Week นะครับซึ่งเราเริ่มมา
เมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560สารกงสุลใหญ่ร่วมกับทีมประเทศไทยนะครับได้เชิญนักออกแบบนักแฟชั่นของไทยที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็โจทย์ก็คือว่าต้องใช้ผ้าไทยแล้วก็การออกแบบที่เป็นออกแบบดูเป็นไทยๆด้วยเข้าร่วมงาน LA Fashion Week เป็นครั้งแรกนะครับก็เริ่มมาปีที่แล้วนะครับปีนี้จะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับก็จะมีการจัดงานนี้จะเริ่มในเดือนตุลาคมนะครับของทุกปีนะครับก็จะมีการเชิญนักออกแบบแฟชั่นใหม่รุ่นใหม่ของไทยนะครับไปแสดงแฟชั่นอย่างเดียวไม่พอแต่แสดงแฟชั่นแล้วเนี่ยถ้าซึ่งจะมีแฟชั่นเฮ้าส์ต่างๆนะครับแมกกาซีนมีห้างร้านต่างๆที่อยู่ในวงการแฟชั่นของลอสแอนเจลิสและของสหรัฐมาร่วมเนี่ยถ้าเขาชอบงานของนักออกแบบของเราเนี่ยเขาสามารถสั่งมีออเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักออกแบบที่เตรียมงานไปเนี่ยจะต้องสามารถเตรียมกระบวนการผลิตในประเทศไทยไปด้วยถ้าเกิดมีออเดอร์นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ทราบว่าก็มีการติดต่อสนใจกันไปหลายรายนะครับปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณ5-6ดีไซเนอร์นะครับที่เรานำไปร่วมนะครับซึ่งโจทย์สำคัญก็คือว่าจะต้องออกแบบผ้าไทยด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักว่าผ้าไทยเป็นยังไงและสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะคะพร้อมกับส่งเสริมให้สามารถเข้าสู่ช่องทางซัพพลายเชนได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการอีกโครงการนึงที่ช่วยส่งเสริมประเทศไทยในฐานะเมืองแฟชั่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลกนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเทศกาลไทยเฟสติวัลแล้วก็สงกรานต์เฟสติวัลนะคะซึ่งก็แน่นอนต้องมีอาหารไทยล่ะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆทั้งในโลกแล้วก็ในสหรัฐด้วยสถานกงสุลใหญ่มีโครงการส่งเสริมอาหารไทยยังไงบ้างคะครับเรามีโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับที่สถานกงสุลใหญ่ได้ดำเนินการติดต่อต่อเนื่องมาหลายปีงบประมาณนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราจัดงานสาธิตการทำอาหารไทยนะครับสอนการทำอาหารไทยให้สาธารณชนทั่วไปในสหรัฐได้เรียนรู้กันนะครับซึ่งเชื่อไหมครับว่ามีร้านอาหารไทยในลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยแล้วก็คนไทยทั่วๆไปเนี่ยแล้วก็คนอเมริกันไปร่วมฟังเรียนรู้กันเป็นจำนวนมากแล้วก็ถ่ายทอดออก Facebook Live เช่นเดียวกันแต่ปีนี้เพื่อให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับเราจะเชิญเชฟที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีคนอเมริกันคนเชื้อสายไทยนะครับมาจัดแสดงสาธิตวิธีการทำอาหารเราจะออกแบบ YouTube ให้ออกเป็นไวรัลนะครับจะออกจะขึ้น YouTube นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งในซีที่3ในซีที่3ค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยชาวต่างชาติก็มักจะพูดว่าโอ้อาหารไทยทำยากใช่ไหมคะเพราะว่ากว่าจะทำออกมาเป็นแต่ละอาหารชนิดอาหารเนี่ยมันมีส่วนผสมเยอะซึ่งส่วนใหญ่คือเพราะว่าไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็จะช่วยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่บนแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ทุกคนสามารถที่จะไปเปิดดูได้ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะสำหรับเราก็มีโจทย์อีกนิดนึงคือว่าเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยนอกจากทำสาธิตวิธีการทำอาหารไทยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องชี้แจงในบางประเด็นนะครับอย่างเช่นเรื่องซอสศรีราชานะครับซอสศรีราชาเนี่ยต้นตำรับที่มาเป็นยังไงนะครับแล้วคนไทยเราซอสศรีราชาจริงๆแล้วไม่ใช่อาหารประเทศอื่นเป็นของไทยนะครับเราก็จะใช้วิธีตรงเนี้ยเราเลยมีกำลังติดต่ออยู่กับเชฟเชื้อสายไทย คนไทยนะที่มีชื่อเสียงเนี่ยใช้ซอสศรีราชา เป็นตัวชูนำ นะครับอาจจะมีเรื่องของข้าวไทยมีเรื่องของอินกิวเดียนของไทย นะครับในบางเรื่องให้ชัดๆสัก 3-4 ตัวประกอบซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอาหารไทยน้ำปลาไทยนะคะก็เป็นส่วนปรุงเครื่องปรุงที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในอาหารไทยซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากท่านกงสุลใหญ่คะประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง Thailand 4.0 อย่างมากที่ผ่านมากงสุลใหญ่ก็ได้ทำโครงการต่างๆสนับสนุน Thailand 4.0 ด้วยใช่ไหมคะเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะครับก็เรื่องของ Thailand 4.0 เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่มีสถาบันการศึกษานะครับมีชุมชนไทยที่มีความเข้มแข็งมีขีดความสามารถอยู่มากนะครับท่านนายกได้เคยมอบนโยบายให้สถานกงสุลใหญ่ว่าเราควรจะตั้งเป็นกลุ่มตั้งเป็นแพลตฟอร์มของชุมชนไทยเอาไว้นะครับซึ่งสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็ได้ดำเนินการนะครับเราตั้งเป็นกลุ่มแอนิเมชันกรุ๊ปนะครับของทางลอสแอนเจลิสนะครับของทางแคลิฟอร์เนียภาคใต้ซึ่งมีคนไทยที่มีขีดความสามารถอยู่ในบริษัทแอนิเมชันที่มีชื่อเสียงบริษัทภาพยนตร์ของสหรัฐที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับนอกจากนั้นเราจะตั้งเราได้ตั้งแล้วคือเทคกรุ๊ปนะครับผู้ที่สตาร์ทอัพผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการดิจิตอล IT เทคโนโลยีต่างๆนะครับ
ก็ตั้งอยู่แล้วที่เบย์แอเรียนะครับเวลาเราจัดงานจ็อบแฟร์หรือคาเรียร์แฟร์เนี่ยเราสามารถดึงแทเลนต์หรือดึงขีดความสามารถของคนในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่เพราะนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่กลุ่มคนทำงานด้วยเหล่านี้ให้มาดูว่าบริษัทของประเทศไทยเนี่ยสามารถมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับมีความสามารถกลับมาทำงานในเมืองไทยได้ไหมหรือว่าถ้ายังกลับมาไม่ได้สามารถมีความร่วมมือบางสิ่งบางอย่างกันได้แชร์สามารถแบ่งปันความรู้ความสามารถแรงบันดาลใจให้น้องๆคนรุ่นใหม่ได้นะครับอันนี้ทุกอย่างก็อยู่ใน 4.0 ทั้งสิ้นนะครับ 4.0 เนี่ยผมมองกว้างนะครับว่า 4.0 เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ IT ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์แอนิเมชันอย่างเดียวแต่มองอย่างเรื่องแฟชั่นนะครับLA Fashion Week ที่เรานำเข้าเนี่ยถือว่าก็อยู่ในวงการดีไซน์นะครับก็อยู่ในกรอบ 4.0 ด้วยเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับเป็นที่น่าดีใจนะครับว่าสถานกงสุลใหญ่เนี่ยเราตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์นะครับถ้าท่านมองไปรอบๆเนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆเมืองใหญ่ๆสำคัญในสหรัฐเขาเรียกว่าเทคซีนทุกเมืองนี่มีเทคซีนอยู่ทั้งสิ้นเทคซีนคืออะไรเทคซีนคือที่ตั้งรวมตัวกันของสตาร์ทอัพนะฮะที่ตั้งรวมตัวกันของ Venture Capital นะฮะIncubator นะฮะที่ตั้งรวมตัวกันของ Accelerator ก็มีศัพท์ในวงการเขาเนี่ยนะฮะอยู่ในทุกเมืองไม่ใช่เฉพาะ Bay Area นะฮะ LA ก็มี Silicon Beach นะฮะ San Diego ก็มี Smart City นะฮะVegas ก็มี Phoenix ทุกชอนมีหมดงานของสถานกงสุลใหญ่มีหน้าที่ในการที่จะทำอย่างไรที่จะสามารถดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้กลับมาสนับสนุนประเทศไทยให้ได้เราก็มีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางกรมเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เผยแพร่นะครับเทคโนโลยีต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลใหญ่ต่างๆไปพบมาไปไม่ใช่เทคโนโลยีทั่วไปนะครับแต่เป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมที่เราดูแล้วว่าน่าจะปรับใช้กับประเทศไทยได้ Agtech ด้านการเกษตรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำนะฮะเรื่องของการกำจัดขยะเรื่องของสิ่งแวดล้อม Green Technology ต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยทั้งสิ้นเผยแพร่ให้ไปสู่กลุ่มที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ก็ขอให้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านขอให้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของกรมสารนิเทศนะครับขอให้ดูคอลัมน์ข่าวต่างๆทางด้านเศรษฐกิจที่เราออกไปนะครับในหนังสือพิมพ์นะฮะมีเกร็ดมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายนะครับเทคโนโลยีที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้ท่านสามารถต้องการจะติดต่อกับสตาร์ทอัพท่านต้องการจะติดต่อกับเทคโนโลยีบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ท่านต้องการนะครับหรือต้องการจะลงทุนร่วมกับเขาผมคิดว่ากระทรวงต่างประเทศเราพร้อมนะครับไม่ใช่เฉพาะสถานกงสุลใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับผมคิดว่าสถานกงสุลใหญ่สถานทูตไทยทั่วโลกนะครับพร้อมที่จะทำงานเหล่านี้เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการผลักดันนโยบายเรื่อง 4.0 ค่ะท่านกงสุลใหญ่ครับเราฟังท่านเล่าถึงโครงการต่างๆความร่วมมือต่างๆมากมาย1วันของท่านกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสเนี่ยคงจะต้องยุ่งมากๆต้องเป็น busy day ตลอดเวลาท่านมีปัญหามีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะที่ทำงานมาแล้วมีทางแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังไงปัญหาจริงๆผมโชคดีนะฮะผมเรียนตรงๆว่าผมโชคดีว่าชุมชนไทยเราเข้มแข็งนะฮะแล้วก็มีให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับผมสังเกตตัวเองแล้วก็สถานกงสุลใหญ่หลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะกลับไปหาการสนับสนุนจากชุมชนไทยนะครับชุมชนไทยเรามีทั้ง first generation เรามีทั้ง second generation มี third generation นะครับมีกลุ่มที่มีความขีดความสามารถในหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมอย่างนักศึกษาตกเขาเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะครับลำพังสถานกงสุลใหญ่หรือตัวกงสุลใหญ่เองเนี่ยจะไปเรียกร้องให้เขาทำไมยูไม่ลงไปกู้ภัยทำไมยูไม่เก็บกู้ให้เรานะครับคนไทยก็อยากจะเห็นตรงนี้ในเร็ววันแต่มันไม่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีกฎระเบียบต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราใช้เครือข่ายครับของชุมชนไทยที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะกับผู้นำทางภาครัฐของเขานะครับทั้งใน LA เองทั้งในเฟรชโนเองสรุปได้ว่าเราวิ่งทุกทางทั้งใน LA ทั้งในเฟรชโนในบางเคาน์ตี้ในเมืองเป็นชนบทห่างไกลนะครับสถานกงสุลเราไม่มีเครือข่ายที่ไปไกลขนาดนั้นเราก็ติดต่อผ่าน LA Sheriff นะเคาน์ตี้นะคุณจิมแมคโดนัลด์ขออนุญาตให้ชื่อนะท่านช่วยเรามากเลยนะครับ
เราติดต่อคุณมิเชลสตีลพาร์คเป็นประธานบอร์ดของ Orange County เขาช่วยประสานงานให้ในพื้นที่เขามาจากพรรคการเมืองเดียวกันนะฮะมีเครือข่ายที่มีความรู้จักกันเหล่านี้ลำพังสนามส่วนใหญ่เองเราไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยลำพังนะครับชุมชนไทยสนับสนุนเราอย่างเต็มที่นะท่านกงสุลใหญ่ครับวันสบายๆของท่านกงสุลใหญ่เนี่ยเราจะไปพบเจอท่านกงสุลใหญ่ได้ที่ไหนคะวันพักผ่อนวันหยุดส่วนใหญ่เราก็จะมีงานวัดก็ไปร่วมงานวัดมีเทศกาลต่างๆนะฮะอย่างวันเสาร์ที่ผมกลับไปก็มีงานอีสานบอนของสมาคมอีสานนะครับก็ผมก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะฮะก็สนุกสนานนะครับแต่ถ้ามีเวลาตอนช่วงกลางวันนะฮะผมก็พาสุนัขที่บ้านนะฮะไปเดินเล่นนะครับพาเขาไปวิ่งผมชอบวิ่งชอบออกกำลังชอบเตะฟุตบอลนะฮะก็เราก็ขันอีกนะฮะก็ไปตั้งทีมฟุตบอลที่ LA นะครับแล้วก็เราตั้งถ้วยเราเรียกว่าถ้วยฟุตบอลถ้วยชุมชนไทยคอมมูนิตี้คัพนะฮะขึ้นมาผมก็ได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะท่านรัฐมนตรีดอนนะท่านได้กรุณาให้ว่าเป็นถ้วยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะอันนี้ถ้วยไทยคอมมูนิตี้คัพในชิงถ้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพอเล่นกันไปมากๆเข้าน้องๆคนไทยที่ LA แล้วก็ที่หลายๆเมืองเนี่ยเขาก็เล่นกันอยู่แล้วล่ะครับพอเขาเห็นเราตั้งถ้วยนี้ขึ้นมานะครับเขาก็เกิดตื่นตัวครับไปรื้อฟื้นไทยลีกขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้ที่ LA เรามีไทยซ็อกเกอร์ลีกขึ้นมานะครับทีมโบแก้ว LAFC นะฮะเราก็ไปร่วมอยู่ในนี้ด้วยนะเราก็เป็นทีมที่ไม่ได้ทีมนำนะอยู่ตรงข้ามนะนะก็เล่นอยู่ในไทยซ็อกเกอร์ลีกนี้ด้วยไทยซ็อกเกอร์ลีกเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีเป็นถ้วยของท่านประยุทธ์นะฮะจันโอชาที่ชุมชนไทยเขาก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็แอบปรับเรื่องนะก็นี่วันสบายๆก็จะเล่นฟุตบอลบ้างก็อยู่กับน้องหมาบ้างอยู่กับน้องหมาฮะก็พาครอบครัวไปดูหนังพาไปวิ่งไปตามพาร์คต่างๆไฮกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือท่านกงสุลใหญ่ธานีแสงรัตน์นะคะกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสนะคะวันสบายๆท่านอาจจะไปเจอท่านอยู่ตามโรงภาพยนตร์หรือว่าสนามฟุตบอลหรือว่าจูงน้องหมาอยู่ก็ทักทายกับท่านกงสุลใหญ่ได้นะคะท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือคนไทยทุกคนสุดท้ายละค่ะท่านกงสุลใหญ่ปีนี้เป็นปีที่สถานีวิทยุสรานรมของเราได้ดำเนินการมาถึง20ปีแล้วนะคะอยากจะขอให้ท่านกงสุลใหญ่ช่วยฝากข้อความอะไรถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือว่าชุมชนไทยใน LA เกี่ยวกับวิทยุสรานรมสักนิดนึงค่ะครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับโอกาสที่ให้โอกาสนะครับของสถานีวิทยุสรานรมซึ่งผมก็ตั้งแต่รับราชการมาก็ได้ทำงานกับทางสถานีวิทยุทางสรานรมมาโดยตลอดนะครับผมเห็นว่าสถานีวิทยุสรานรมเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญนะครับในการประชาสัมพันธ์ข่าวของกระทรวงการต่างประเทศนะครับกิจกรรมต่างๆงานสำคัญสำคัญของประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์มากนะครับจากการรับทราบข่าวสารจากสถานีวิทยุสรานรมนะครับกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนไทยในสหรัฐนะครับจะเป็นประโยชน์มากก็อยากขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั่วโลกนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคลิฟอร์เนียนะครับได้ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสถานีวิทยุสารลมนะครับจากกรมสารสนเทศจะเป็นประโยชน์อย่างมากท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับเราจะมีบางครั้งเราอยากจะมีคำเตือนบ้างนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นไปซานฟรานอย่างเงี้ยครับจะมีคนถูกลักขโมยหนังสือเดินทางเป็นประจำเกิดขึ้นทุกสัปดาห์นะครับเราก็ขออนุญาตสถานทูตใหญ่จะขออนุญาตเป็นช่องทางนะครับขอให้ทางกรมสายเทศช่วยเผยแพร่ข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมนะครับมีคำเตือนต่างๆของพี่น้องแรงงานนะครับของผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อจากผู้มิจฉาชีพที่ไม่หวังดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสถานีวิทยุสารลมที่ให้โอกาสสถานทูตใหญ่ครับท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการวิทยุสรานรมของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอยากให้ท่านติดตามวิทยุสรานรมของเรานะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะและ Facebook สรานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้เราแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่